วก3ได้ใช่ถ้านักเรียนตั้งหลักตรงกันนักเรียนก็ต้องใส่เครื่องหมายอะไรตรงกันด้วยจุลภาคถ้านักเรียนเห็นเครื่องหมายจุลภาคตรงกันนักเรียนก็สามารถใส่ได้เลยเวลาตั้งหลักต้องใส่ให้ตรงกันเครื่องหมายจุลภาคก็ต้องตรงกันทีนี้ในหลักหลักพัน7บวก2ได้9ในหลักหมื่นมีตัวบวกไหมไม่มีนักเรียนก็กระจาย9ลงมาก็จะได้99,999ถ้านักเรียนประมาณค่าให้เป็นจำนวนตามจำนวนเต็มพันนักเรียนจะได้ค่าประมาณเท่าไหร่เนี่ย99,999ก็จะเท่ากับ1อะไร1แสนนะคะตอบนะคะ9อ่ะทีนี้มาดูถ้าประมาณค่านะคะถ้า 99,999 เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะ 97,653 มีค่าประมาณเป็น 98,000 และ 2,346 มีค่าประมาณ 2,000 ดังนั้น 97,653 บวกด้วย 2,346 มีค่าประมาณเท่ากับเท่าไหร่ 98,000 บวกด้วย 2,000 เท่ากับ 100,000 เท่ากับค่าประมาณที่นักเรียนประมาณไว้เมื่อตะกี้นี้นะคะอันนี้บวกแบบไม่มีทดนะทีนี้มาดูการบวกแบบมีทดบ้างข้อที่2 720,157 บวกด้วย 561,182 ตัวตั้งนะคะตัวบวกแล้วเนี่ยต้องใส่ให้ตรงกันใส่หลักให้ตรงกันอันนี้หลักแสนเหมือนกันนี่แล้วก็ใส่ให้ตรงกันนักเรียนสังเกตเครื่องหมายจุลภาคก็ตรงกันนะวิธีทำไปเนี่ยเวลาเราจะหาผลบวกเราก็ขีดเส้นใต้1เส้นทีนี้มาดูนะคะบวกกันในหลักเราจะเริ่มบวกในหลักหน่วยก่อนนะหลักหน่วยเราคือ7กับ2 7บวก2ได้9ดูในหลักถัดไปนะคะหลัก10 5บวก8ได้ใส่3ทดไว้1ต่อไปในหลักร้อยนะคะหลักร้อยเราคือ1 1บวก1ได้2บวกที่ทดเป็น3นะต่อไปใส่เครื่องหมายจุลภาคให้ตรงกันนะต่อไปบวกในหลักพัน0กับ1 0บวก1ได้1ต่อไปในหลักหมื่น2บวก6ได้เท่ากับ8นะคะต่อไปในหลักแสน5บวกขอโทษนะ7บวก5 7บวก5ได้10เท่าไหร่12อันนี้ใส่เครื่องหมายจุลภาคตรงไหนคะตรงหน้าเลข2หน้าเลข2เวลาได้คำตอบแล้วนักเรียนก็ขีดเส้นใต้กี่เส้นคะ2เส้นถือเป็นการหาคำตอบเสร็จสิ้นแล้วนะคะตอบถ้าครูจะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันของ1,281,336ได้เท่าไหร่เต็มพันเต็มพันให้สังเกตที่หลักร้อยมันก็จะได้เท่าไหร่คะประมาณเป็น1,281,000ประมาณค่ามันก็จะแค่1,281,000เพราะเลข3ในหลักร้อยมีค่าอะไรคะน้อย3คูณแล้วตั้งแต่4 3 2 1ให้ประมาณค่าเป็นค่าที่น้อยกว่าคือทางซ้ายถ้า5 6 7 8 9ก็คือทางด้านขวาหรือค่าที่มากกว่านะคะทีนี้มาดูนะคะ1,281,339เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะ 721,157 มีค่าประมาณ1ขอโทษค่ะมีค่าประมาณ 720,000 และ 561,182 มีค่าประมาณ 560,000
61,000ดังนั้น 722,157 บวกด้วย 561,182 มีค่าประมาณ 720,000 บวกด้วย 561,000 เท่ากับ1ล้าน2ใช่ค่ะทีนี้มาดูนะคะมาดูข้อต่อไปก่อนที่จะให้นักเรียนทำเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนออกมาทำหน้าชั้นด้วยนะคะข้อที่3เท่าไหร่คะนักเรียนอ่านจำนวน6,271,691บวกด้วย3,861,902ไปทำนักเรียนต้องเขียนวิธีทำด้วยทีนี้ตั้งหลักนะบวกด้วยเวลาดูนักเรียนต้องตั้งหลักให้ตรงกันนะคะเครื่องหมายจุลภาคก็ให้ตรงกันนะคะมาดูการบวกเราจะเริ่มบวกจากหลักหน่วยนะคะนักเรียนสังเกต1บวก2ได้เท่ากับ3ต่อไปในหลัก10นะคะ9บวก0ได้9นะคะต่อไปในหลัก100 2บวก9ได้11ใส่1ใส่1โทษไว้1อันนี้ใส่เครื่องหมายจุลภาคถ้านักเรียนตั้งหลักให้ตรงกันนะนักเรียนก็สามารถใส่เครื่องหมายจุลภาคได้เพราะนักเรียนต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคให้ตรงกันด้วยนะคะต่อไปในหลักพัน4บวก1ได้5บวกที่ทศเป็น6ต่อไปบวกในหลักหมื่นนะคะ7บวก2ได้9นะคะแล้วก็ใส่9ลงไปให้ตรงกันต่อไปในหลักแสน2บวก8ได้10ใส่2ลด1ใส่0ทดไว้1ค่ะใส่0ทดไว้1ใส่เครื่องหมายจุลภาคต่อไปในหลักล้าน6บวก3ได้9บวกที่ทดเป็น40นะคะข้อนี้ทำยังไงต่อทำยังไงเสร็จแล้วได้คำตอบแล้วทำไงขีดเส้นใต้2เส้นถือเป็นการจบนะคะคำตอบในข้อนี้ก็คือ10,16,193เก่งมากทำได้ไหมบวกได้ไหมคะบวกได้ทีนี้หยิบสมุดแบบฝึกหัดขึ้นมาเตรียมไว้ก่อนเลยนะทีนี้ครูจะอธิบายเพิ่มการบวกเลขหลายหลักการบวกจำนวนที่มีหลายหลักถ้าบวกตามแนวตั้งต้องให้หลักตรงกันนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนและผลบวกในหลักใดเป็น2จำเป็น2หลักขอโทษค่ะเป็นจำนวน2หลักจะมีการทดไปยังหลักที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเสมอนะพร้อมไหมหลักคือต้องอะไรคะแบบฝึกหัดต้องแสดงวิธีทำหลักของมันนักเรียนต้องตั้งหลักให้ตรงกันนะในการบวกเรียนต้องตั้งหลักให้ตรงกันเขียนว่าแบบฝึกหัดจงแสดงวิธีทำเสร็จยังเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเสร็จแล้วนะไปดูข้อที่ไปแล้วนะคะข้อที่1 2,483 บวกด้วย 2,719 นักเรียนเขียนโจทย์ไปล็อกโจทย์นะคะล็อกโจทย์พอเลยเวลานักเรียนเขียนวิธีทำนักเรียนต้องขีดเส้นใต้กี่เส้นคะ2เส้นวิธีทำขีดเส้นใต้2เส้นด้วยนักเรียนลงมือทำเลยเดี๋ยว3ข้อแรกครูจะเป็นคนเฉลยและที่เหลือให้นักเรียนเฉลยถ้ามีอีกนะคะอ
เสร็จยังเสร็จยังคะเก่งมากใครเสร็จแล้วรอเพื่อนด้วยทำอะไรเลยเสร็จยังถ้าเสร็จแล้วนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย5202นักเรียนดูถูกไหมเวลาตั้งเลขก็ตั้งอะไรตั้งหลักให้ตรงกันนะคะ2483บวกด้วย2719อันนี้บวกตามแนวตั้งนะคะมาดูครูเฉลยนะคะเฉลยได้ยังเสร็จยังคะเฉลยได้เลยค่ะเวลานักเรียนทำนักเรียนต้องตั้งหลักให้ตรงกันนะเครื่องหมายจุลภาคก็ให้ตรงกันด้วยนะคะทีนี้มาดูนะบวกเริ่มบวกเราจะเริ่มบวกจากหลักหน่วยนะคะ3บวก9ได้เท่ากับ12ใส่2ทดไว้